มิกษาลาสูตรว่าด้วยไม่ให้ถือประมาณในบุคคลว่าเสื่อมหรือเจริญแต่ให้ถือประมาณในธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตภายหลังพัสเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองสบงถือบาทจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุบาสิกาชื่อมิกษาลาอุบาสิกาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูราดถวายลำดับนั้นมิกษาลาอุบาสิกาเข้าไปหาข้าพระองค์ไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จักเป็นคนมีคติเสมอกันในสัมปรายภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาของดิฉันชื่อปุราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตดังนี้บุรุษชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นเพื่อนรักของบิดาของดิฉันไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่ท่านพระอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จักเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรเมื่อมิกษาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับมิกษาลาอุบาสิกาว่าน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์ก็มิกษาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในญาณเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอานนท์บุคคลสิบจำพวกนี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกเป็นไงอานนท์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้น
ไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ1อานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าธรรมแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละธรรมแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้1อานนท์ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ1อานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้หนึ่งอานนท์ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญหนึ่งอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้หนึ่งอานนท์ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มาโกรธทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญหนึ่งอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับ
โดยมิเหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้หนึ่งอานนท์ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยมิเหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญหนึ่งอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าธรรมแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละธรรมแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยบุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าประมาณในบุคคล
และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้หนึ่งอานนท์ก็มิกษาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในญาณเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอานนท์บุคคลสิบจำพวกนี้แลปรากฏอยู่ในโลกอานนท์บุรุษชื่อปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หาไม่ได้บุรุษชื่ออิสิทัตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่ออิสิทัตตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อปุราณะก็หามิได้อานนท์คนทั้งสองนี้ต่ำกว่ากันด้วยองค์คุณคนละอย่างด้วยประการชนีมิกษาลาสูตรที่5จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่24อังคุตตรนิกายทัสสกานิบาตข้อที่75หน้าที่162ถึง168